รีเสิร์ชตัวนี้ทำไว้วันที่24เดือน5ครับนะครับ24เดือน5ให้เพื่อนๆดูนี่นะครับทำลักษณะเดียวกันครับครับวันนี้พอดีได้ตัวต้นมะพร้าวทะเลทรายมาครับที่เราเพาะไว้และทีเนี้ยให้เพื่อนๆดูก่อนครับที่เราเพาะไว้แล้วลักษณะของตัวต้นมันจะเป็นใบออกมาเป็นใบยาวๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูก่อนว่าใบมันจะยาวและใหญ่ฟอร์มมันจะไม่สวยครับดูหลายๆต้นอันนี้นะครับเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมลองทำดูนะครับก็คือเราจะมีวิธีการตัดแต่งใบแต่งรากเพื่อที่นำไปปลูกใหม่แล้วมันก็จะได้ตัวฟอร์มของมะพร้าวที่ออกมาสวยคือลักษณะใบของเขาเนี่ยเวลามันออกฟอร์มมาใหม่เนี่ยใบเขาจะเล็กลงนะครับแล้วบางทีเราก็จะได้ตัวโขดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เราทำนะครับถึงได้รู้นะครับแล้วเราจะมาลองตัวมาลองมาตัดให้เพื่อนๆดูครับว่าตัดแต่งใบยังไงนะครับและประการครับที่ลองทำดูคือไม่ตายนะครับตัวต้นเขาไม่ตายเพราะว่าต้นเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วลองมาทำกันดูครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการตัดว่าต้องตัดแบบไหนนะครับวิธีการตัดนะครับเราได้ตัวต้นมันเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถตัดได้เลยครับตัดออกเลยนะครับตัดตัวใบนี้ตัดทิ้งได้เลยครับตัวนี้รากยังน้อยอยู่นี่นะครับเพื่อนดูเห็นไหมครับจะได้โฟกัสหน่อยตัวนี้รากยังมีน้อยก็ไม่ต้องไปแต่งรากเขานะครับก็ปล่อยรากเขาอยู่แบบนี้ไปนี่ครับให้เขาเกลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับแล้วเวลาเขาแทงใบใหม่ออกมาเนี่ยใบเขาจะมีลักษณะที่เล็กแล้วเอาทำเป็นตัวโขนเขาจะสวยฟอร์มเขาจะสวยครับมันจะไม่เก้งก้างเหมือนกับตัวนี้ถ้าตัวเนี้ยคือการที่ว่าเขาออกใบใหม่มาครั้งแรกเลยเนี่ยใบเขาจะเก้งก้างใบเขาจะไม่สวยนะครับแต่บางคนเขาก็ชอบแบบนี้นะครับแต่สำหรับผมเองคือผมชอบใบที่ว่ามันออกมาใหม่แล้วลักษณะใบเขาจะเรียวๆพอๆกับลำต้นแล้วมันก็จะออกมาสวยนะครับนี่คือเราตัดออกหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากตัดแล้วเราไม่ได้ลงปลูกเลยนะครับเรานำทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ให้ตัวยางตัวพวกนี้ครับเขาแห้งก่อนนะครับบางทีผมทิ้งไว้ข้ามครับวันสองวันสามวันก็มีครับทิ้งไว้เขาไม่ตายนะครับไม้เขาไม่ตายทิ้งไว้ก่อนนะครับมาตัดให้เพื่อนๆดูอีกเนี่ยนะครับตัวนี้ยังผอมอยู่เห็นไหมครับตัวนี้ลักษณะต้นยังผอมๆอยู่ตัวนี้ทิ้งไว้นานนะครับให้เพื่อนๆดูทิ้งไว้ค่อนข้างนานกว่าจะเอานำมาแต่งใบใหม่ต้นก็จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่แล้วเขาจะเริ่มมีแตกโขดเห็นไหมครับ
ปกติใบมันจะขึ้นข้างบนนี้ก็จะเริ่มแตกใบอยู่ด้านข้างๆแหละแต่ก็แต่งทิ้งได้ครับถึงเวลาถ้าเกิดเขามีทางออกของใบแล้วนะครับก็ออกมาเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวตายนะครับเราตัดแต่งใบของตัวมะพร้าวทะเลทรายไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเขาไปปลูกลงดินใหม่ก็ต้องทิ้งระยะเวลาให้ตัวยางอย่างที่ผมบอกไปว่าครับว่าให้เขาแห้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปปลูกดูครับว่าเราจะต้องปลูกแบบไหนแล้วก็จะใช้ระยะเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครับที่ว่าต้นของเขาหรือใบของเขาจะงอกมาใหม่ลองติดตามมาดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปลูกครับหลังจากผ่านไป2วันครับที่เราทำการตัดแต่งตัวต้นมะพร้าวทะเลทรายรัชชินีเนี่ยประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็คือตอนนี้ตัวใบที่เราแต่งไปครับยางก็แห้งหมดแล้วครับเราก็จะมาทำการปลูกลงในกระถางกันครับสำหรับตัวกระถางที่เราใช้ก็ประมาณตัวนี้ครับกระถาง2นิ้วนะครับแล้วก็รองก้นด้วยตัวหินภูเขาไฟเบอร์2ครับแล้วก็ใช้ดินปูแคคตัสที่ของเราผสมเองนะครับแล้วก็จะโรยหน้าด้วยตัวนี่ครับตัวหินหรือว่าทรายอยากไม่ได้นะครับสาเหตุที่เราใช้2ตัวนี้ก็เพราะว่าเวลาเราลดน้ำลงไปเนี่ยครับมันจะทำให้ดินไม่กระเด็นออกจากกระถางก็จะทำให้ไม่เปื้องดินครับดินหน้าดินก็จะไม่ยุบลงเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีปลูกกันนะครับเราเตรียมมาทั้งหมด11ต้นครับแต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นเขาจะนุ่มๆครับแต่ต้องมาลองดูกันครับว่าเขาจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะกลับบ้านครับต้องมาลองดูกันนะครับคือขั้นตอนเราหินเขาไฟลองแล้วนะครับลองที่ก้นกระถางแล้วก็ใช้ดินครับเขาใช้ดินไม่มากครับตัวมะพร้าวทะเลทรายใช้ดินไม่เยอะนะครับแล้วก็นำตัวมะพร้าวนะครับใส่ลงไปวัดขนาดสักนิดนึงครับย้ายมุมกล้องมาให้เพื่อนเห็นใกล้ๆอ่ะนะครับดินเขาจะใช้ไม่มากแล้วก็แค่นี่แหละครับเติมดินเข้าไปรับปลูกแล้วก็เติมตัวหินครับหินนี้เขาก็จะช่วยประคองด้วยนะครับช่วยประคองไม่ให้ต้นเขาเอียงหรือต้นเขาล้มมันนะครับนี่ก็คือข้อดีของการใส่หินลงไปเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเรามาลองดูอีกสักต้นหนึ่งครับทำต้นใหญ่ๆหน่อยให้เพื่อนๆเห็นนี่นะครับหินภูเขาไฟแล้วก็เติมดินไปประมาณหนึ่งครับแล้วก็นำตัวต้นเราใช้ต้นใหญ่เลยอันนี้นะครับใช้ต้นใหญ่เลยตัวนี้นะครับเห็นเลยไปแล้วก็เติมดินครับเพื่อนๆเห็นไหมพยายามให้เพื่อนๆเห็น
แล้วก็เอาตัวหินนะครับใส่อัดไว้นี่ครับไม่ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวจะทำเสร็จจนหมดครบ11ต้นครับแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันครับสักครู่เดียวครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆดูนะครับผมปลูกไว้นี่นะครับรอบนี้เราปลูกมาเยอะเราคัดมาทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วเราก็จะลงวันที่ไว้ครับวันนี้คือวันที่16สิงหาคมคือเดือน8 2564หรือ2021นะครับเราทำสัญลักษณ์ไว้แล้วเราจะมาคอยอัปเดตกันดูครับว่าตัวมะพร้าวทะเลทรายชุดนี้เนี่ยครับเขาจะเริ่มงอกใบอีกกี่วันหลังจากวันนี้ไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนตัวที่ผมทำไว้นะครับนี่คือตัวนี้ทำไว้วันที่24เดือน5ครับนะครับ24เดือน5ให้เพื่อนๆดูนี่นะครับทำลักษณะเดียวกันครับเนี่ยก็จะได้ไม้แบบนี้ครับแต่ตัวโคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาทำแบบไหนน่าจะเป็นธรรมชาติของการที่เขาออกมาเองนะครับอันนี้คือผมเลี้ยงแดดร้อยนะครับคือตั้งไว้กลางแจ้งเลยไม่ได้เคยเอาเข้าเก็บไว้ในร่มเลยนะครับตั้งแต่พอเริ่มย้ายเขาคือตัดกิ่งแต่งใบแต่งรากแล้วนะครับก็ไม่เคยที่จะเอาเข้าไว้ในร่มเลยคือเอาไว้แดด 100% ตั้งแต่วันที่24เดือน5ครับได้ฟอร์มที่สวยครับขวดเขาจะได้ขวดที่อ้วนนะครับแล้วเรามาลองดูชุดนี้ครับว่าอีกกี่วันเขาจะเริ่มออกใบใหม่ออกมารอดูกันนะครับวันนี้วันที่25สิงหาคมครับ2564จะมาอัปเดตตัวมะพร้าวทะเลทรายครับเมื่อวันที่16สิงหาที่ทำการตัดแต่งรากแล้วก็แต่งใบออกทั้งหมดนะครับจากการที่เราปลูกแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันครับว่าผลผ่านไป10วันเนี่ยตัวต้นมะพร้าวทะเลทรายวันนั้นทำรู้สึกจะประมาณ11หรือ12ต้นครับว่าเขาจะมีลักษณะยังไงไปดูกันครับหลังจากผ่านไป10วันนะครับตัวมะพร้าวทะเลทรายที่ผมทำการตัดใบแต่งใบแต่งรากเขานะครับเขาก็ออกใบมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะยกให้เพื่อนๆดูต้นนี้ก่อนที่ว่าเขียนวันที่ไว้นี่ครับวันที่16สิงหาคมครับเห็นไหมครับเขาออกใบใหม่มาครับแล้วลักษณะใบของเขาเวลาออกใหม่ใบเขาจะค่อนข้างสวยครับแล้วก็ออกมาเล็กวันนั้นทำไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็บวกต้นนี้12 13ต้นครับก็ทำเพิ่มขึ้นมาแล้วต้นที่บอกว่าไม่น่าจะรอดไหมจะรอดหรือเปล่าต้นนี้ครับเขารอดนะครับต้นนี้เห็นไหมครับก็แตกใบมาใหม่ก็คือรอดหมดนะครับต้นนี้เหมือนก็จะไม่รอดแต่ก็มีใบเล็กๆออกมาครับต้นนี้เห็นไหมครับให้เพื่อนๆดูลักษณะใบกับโคนเขาจะออกมาสวยๆครับนี่เห็นไหมครับสวยงามทุกต้นครับใช้ระยะเวลาประมาณน่าจะไม่ถึง10วันแต่นี่คือมันผ่านไป10วันครับผมเพิ่งมาถ่ายเพิ่งมีเวลามาถ่ายแล้วก็ให้เพื่อนๆดูลักษณะต้นอื่นๆนะครับที่ว่าใบมันเหลืองให้เพื่อนๆดูทั่วๆที่ว่าใบมันเหลืองนะครับเพราะว่าผมย้ายที่ครับทำการเปลี่ยนย้ายที่ตอนแรกแกอยู่ในโรงเรือน
อยู่ในโรงเรือนนี้นะครับโรงเรือนแคคตัสแล้วก็ย้ายมาไว้ด้านนอกเลยมาใช้แดดร้อยฝนร้อยครับเขาก็จะทำการปรับตัวใหม่ต้นไหนที่ว่าปรับตัวแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูครับต้นนี้เขาปรับตัวเสร็จแล้วเห็นไหมครับใบเขาก็จะเขียวต้นนี้กำลังจะปรับตัวครับต้นนี้ครับต้นเล็กๆนี่ต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนี่ก็แต่งใบครับเห็นมั้ยครับนี่เขาปรับตัวเสร็จแล้วครับเป็นแดดร้อยฝนร้อยตัวเล็กๆต้นนี้ก็ได้ครับให้เพื่อนๆดูผลสรุปออกมานะครับก็คือหลังจากเราแต่งใบแต่งรากแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณถ้าก่อนหน้านี้ก็จะไม่น่าจะถึง10วันครับผมน่าจะให้ประมาณสัก7วันที่ว่าใบใหม่เขาออกขึ้นมาแล้วใบใหม่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เล็กลงใบจะไม่ยาวและใหญ่เราก็จะให้โขดที่สวยขึ้นครับนี่คือตามที่ผมทดลองเลยนะครับเราจะเห็นจากการทดลองเลยว่าเราทําวิธีนี้เนี่ยใบเขาออกมาสวยเขาตั้งทรงของเขาสวยครับแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามดูวิธีการทําต้นไม้ของผมต่อไปอีกนะครับในวันนี้สวัสดีครับ